ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับช่วงพื้นฐานบาร์เบอร์นะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆร้องขอกันเข้ามานะครับแน่นอนนะครับใครหลายๆคนเนี่ยตัดผมมาก็หลายปีนะครับตัดผมมาก็หลายเดือนทำไมยังตัดผมไม่สวยไม่เนียนนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะทำผิดวิธีหรือเปล่านะครับตัดยังไงก็ไม่เนียนสักทีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าผมจะมาบอกเทคนิคไถยังไงให้เนียนนะครับและก็การวางมุมในการลบขอบนะครับอย่างถูกต้องถูกวิธีนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ให้กับต้าบาร์เบอร์พร้อมกับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนใหม่ๆของต้าบาร์เบอร์โอเคนะครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับในเรื่องของการขึ้นทรงก่อนเลยนะถ้าเพื่อนต้องการรองทรงสูงนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับการวางหน้าปัตตาเลียนนะครับให้เราวางลงไปอย่างนี้นะครับใช้ปลายของปัตตาเลียนนะวางลงไปตรงจอนะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นมานะครับนี่นะครับให้แนบนะครับเห็นไหมครับเราจะไม่วางอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเราจะไม่วางอย่างนี้แล้วถ่ายขึ้นไปนะครับแต่เราจะวางแบบนี้แล้วก็ถ่ายขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับพอเราถ่ายขึ้นไปนะครับถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปได้แนวเส้นของรองทรงสูงนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เผยนะครับเพื่อนเผยหน้านะครับเผยหน้าของปัตตาเลี่ยนขึ้นมานะครับนี่นะครับเผยออกไปนะครับนี่นะครับก็คือการขึ้นทรงนะครับส่วนหลังใบหูนะครับก็เหมือนกันนะเพื่อนนะเราก็จะทำเหมือนกันนะครับถ่ายจากตีนผมให้แนบนะครับพอถ่ายให้แนบเสร็จปุ๊บเราเผยหน้าแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับนี่นะครับในส่วนของการขึ้นทรงนะครับสองมุมนี้นะครับส่วนหลังใบหูนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับวางแบตเตอรี่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นไปจากนั้นเผยหน้าปัตตาเลี่ยนขึ้นมานะครับนี่นะครับหลังใบหูฝั่งนี้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับถ่ายให้แนบแล้วก็เผยหน้าปัตตาเลี่ยนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการขึ้นทรงนะเทคนิคการขึ้นทรงเล็กๆน้อยๆของผมเองนะเพื่อนนะโอเคต่อมาไปดูในเรื่องของการไถนะครับไถยังไงไม่เนียนสักทีนะครับไถยังไงไม่เนียนสักทีบางทีบางคนยังทำผิดนะครับบางคนยังไถแบบถ่ายอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนถ่ายอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเอาความเนียนมาจากไหนเนี่ยเออไม่ว่าจะถ่ายเฟดหรือว่าถ่ายธรรมดานะเห็นไหมครับถ่ายแบบย้ำเกินไปถ่ายแบบถี่เกินไปนะครับจนแบบไม่รู้เลยว่าตรงไหนมันกินไปแล้วนะเข้าใจป่ะครับเออไม่รู้ว่าเฮ้ยตรงไหนมันกินไปแล้วมันก็ถ่ายไปทั้งหมดอะนะเอออย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ผิดนะเพื่อนนะการถ่ายให้เนียนเนี่ยมันไม่ได้ทำกันอย่างนี้นะครับเนี่ยพอเราเปิดทรงขึ้นมาเรียบร้อยนะเราจะไถเนี่ยวางมุมปัตตาเลี่ยนในลักษณะนี้นะครับให้เราโฟกัสไปนะครับพอเราจะกินฝั่งไหนนะครับเราจะกินแถวนี้นะเพื่อนนะถ้าเราจะกินแถวนี้เนี่ยให้เราใช้มุมนะโฟกัสไปที่มุมใดมุมหนึ่งของปัตตาเลี่ยนนะเพื่อนนะในการไถนะครับนี่นะผมก็จะโฟกัสไปที่มุมนี้นะครับก็ถ่ายขึ้นมานะครับนะถ่ายขึ้นนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันขึ้นทรงเลยนะครับไม่เอาแบบนี้นะครับเพื่อนนะเราจะไม่ถ่ายอย่างนี้นะครับแบบนี้คือการถ่ายที่ผิดนะครับถ่ายไล่นวลที่ผิดแต่แบบนี้นะครับคือการถ่ายที่ถูกต้องแล้วก็เผยนะครับถ่ายเผยหน้าออกมาแบบนี้ถูกต้องแล้วก็เนียนด้วยนะเพื่อนนะไถให้แนบนะครับตอนนี้ไถให้แนบพอไถแนบเสร็จนะครับเราก็เผยออกมานะครับผมอย่างนี้นะครับเวลาที่มันไวเนี่ยเวลาที่มันไวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเวลาที่มันไวนะครับการไถย้ำๆนะครับคือไถแบบนี้ไม่ใช่ไถอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เรารู้ในเรื่องของการไถแบบช้าๆไปแล้วนะถ่ายช้าๆถ่ายให้แนบนะครับถ่ายแนบแล้วก็เผยนะครับแล้วก็ถ่ายแบบเร็วๆบ้างนะครับถ่ายแบบเร็วๆถ่ายอย่างนี้นะครับไม่ถ่ายอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไม่นวลไม่เนียนนะครับถ่ายไปเป็น10ชาติก็ไม่นวลไม่เนียนนะครับโอเคนะครับต้องถ่ายอย่างนี้นะครับสำคัญคืออะไรส
สำคัญคือคุณต้องเล็งมุมนะครับคุณจะกินตรงไหนล่ะถ้าคุณจะกินในส่วนนี้นะครับคุณจะกินในส่วนนี้เนี่ยคุณก็ต้องเล็งที่มุมปัตเตเลียนฝั่งขวามือนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะเล็งนะครับแล้วก็ถ่ายไปอย่างนี้นะถ่ายพร้อมกับพอเราถ่ายเนี่ยเห็นไหมครับหน้าของปัตเตเลียนเนี่ยมันจะเผยขึ้นมาด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยผมถ่ายอ่ะแล้วนี่คือการถ่ายเร็วนะครับถ่ายเร็วมันจะเป็นอย่างนี้ดูไม่ออกแต่ถ้าเราถ่ายช้าเห็นไหมครับว่าหน้าของปัตเตเลียนของผมเนี่ยมันเผยออกมาด้วยนะครับถ่ายอย่างนี้นะครับถ่ายยังไงก็เนียนนะครับสำคัญก็คือแรงของการกดนะเพื่อนนะถ่ายนี้เผยนะครับโฟกัสไปที่มุมนะครับถ้าเรากินฝั่งนี้เราก็โฟกัสไปที่มุมนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายเห็นไหมครับแล้วก็ถ่ายนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้มุมโฟกัสนะครับถ้าเราจะกินฝั่งนี้นะครับโดยการถ่ายเดินมาข้างหน้านะครับถ้าเราถ่ายเดินไปข้างหลังนะครับเราก็ใช้มุมขวานะถ่ายอย่างนี้เดินไปข้างหลังใช้มุมขวาในการโฟกัสในการกินเส้นผมแต่ถ้าเราเดินปัตเตอร์เลียนมาข้างหน้าล่ะให้เราโฟกัสไปที่มุมข้างหน้าเลยเนี่ยนะครับมุมหน้าของปัตเตอร์เลียนอย่าไปโฟกัสเต็มหน้าแบบนี้นะครับนี่คือไม่ได้อะไรนะครับเพื่อนนะคือมันไม่ได้อะไรนะครับแต่เราต้องโฟกัสไปที่หน้าปัตเตอร์เลียนฝั่งซ้ายมือนะครับอย่างนี้นะส่วนเราจะกินฝั่งนี้โฟกัสใช้นิ้วใช้ฟันตรงนี้นะครับถ่ายไปเลยนะครับถ่ายมันเดิมนะครับเห็นไหมครับเราก็จะค่อยๆเดินไปทีละแนวเส้นนะครับเห็นไหมครับพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแล้วเราที่เนี้ยเราก็จะมาเก็บตรงขอบแล้วก็จะมีการเอียงนะครับเห็นไหมครับตรงใบหูเราก็จะมีการเอียงนะครับเอียงเล็กน้อยนะเห็นไหมครับเพื่อนเราจะไม่จมไปอย่างนี้นะครับตรงใบหูเราจะไม่จมขึ้นแต่เราจะมีการเอียงเพื่อเข้าโค้งนะเห็นไหมครับเพื่อใช้แค่มุมนะครับเอียงอย่างนี้นะครับดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะใช้แค่มุมของปัตเตอร์เลียนในการเอียงเข้าโค้งในส่วนของใบหูนะต่อมานะครับเราจะมาลองถ่ายกันแบบเต็มทั้งหัวเลยนะเพื่อนนะเหมือนเดิมโฟกัสไปที่ฝั่งซ้ายนะครับมุมปัตเตอร์เลียนนะแล้วก็ถ่ายนะครับการจับปัตเตอร์เลียนนะครับจับอย่างนี้นะครับเพื่อนนะถ้าเพื่อนจับไม่ถูกต้องการถ่ายก็จะไม่เนียนนะครับนี่นะเพื่อนนะถ่ายนะครับถ่ายอย่างนี้นะครับเพื่อนเราก็จะค่อยๆกินนะครับค่อยๆกินไปทีละสเต็ปนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยขึ้นแนวเส้นไปลองทรงสูงนะเพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะถ่ายเบอร์เดียวกันขึ้นไปลองทรงสูงทั้งหมดนะมันจะไม่เกิดเงาขาวนวล นะเพื่อนๆก็แค่ถ่ายแค่กึ่งกลางก็พอนะนี่นะครับใช้มุมปัตเตอร์เลียนนะครับแล้วก็ถ่ายให้แนบนะสำคัญคือการถ่ายให้แนบแล้วก็ถ่ายย้ำๆนะครับอันนี้ผมบอกไปนะถ่ายให้แนบถ่ายย้ำๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะมาอย่างนี้นะครับพอเราถ่ายมาถึงฝั่งนี้แล้วนะเห็นไหมครับว่าหน้าฟันปัตเตอร์เลียนของผมจะอยู่แบบนี้นะเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเราจะไม่ได้กินนะครับเราจะมาโฟกัสแค่ฝั่งขวามือเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายก็จะมาในลักษณะนี้นะตามรูปนะครับถ่ายให้แนบถ่ายตามรูปศีรษะของลูกค้านะครับพอถึงกึ่งกลางของแนวเส้นของทรงเราก็เผยหน้าหวีนะครับพอถึงฝั่งนี้แล้วนะครับเราจะต้องการที่จะถ่ายเดินหน้านะครับเราก็ใช้มุมของซ้ายมือถ่ายเดินหน้านะครับนี้นะครับพอเราต้องการที่จะถ่ายถอยหลังแล้วก็ใช้มุมขวาถ่ายถอยหลังนะครับแบบนี้นะเพื่อนนะไม่เอาอย่างนี้นะครับไม่เอาแบบนี้นะเพื่อนแบบนี้ไม่มีทางที่จะทำให้ทรงเนี่ยนวลกลืนได้นะครับต้องอย่างนี้นะครับคือเราก็ต้องถ่ายให้แนบนะครับถ่ายซ้ายถ่ายขวานะครับแล้วก็โฟกัสนะใช้มุมของปัตเตอร์เลียนโฟกัสนะถ้าเราจะถ่ายเดินหน้าใช้มุมซ้ายนะครับถ้าเราจะถ่ายมาฝั่งขวานะครับถ้าเราจะถ่ายถอยหลังมาให้ใช้มุมขวานะครับนี่นะครับถ่ายถอยหลังถ่ายเดินหน้านะครับเห็นไหมครับผมก็จะเอียงปัตเตอร์เลียนนะครับถ่ายถอยหลังเอียงปัตเตอร์เลียนเล็กน้อยถ่ายเดินหน้าเอียงฟันนะครับโอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม
และกดกระดิ่งไว้ให้กับตาบาเบอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย